สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์นิสามีเมนูที่ดีต่อสุขภาพมาฝากใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องการรับประทานเค็มไม่ได้วันนี้ถูกใจแน่นอนกับเมนูเส้นหมี่ผัดลงเรือรสเค็มคุณผู้ชมครับอาหารประเภทเค็มๆเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพจริงๆนะคุณผู้ชมทำให้ความดันขึ้นและมีโอกาสเป็นโรคไตได้เพราะฉะนั้นเมนูหลายเมนูทีเดียวที่คนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเหล่านี้หมดสิทธิ์รับประทาน1ในตำรับนั้นนั่นก็คือเส้นหมี่ผัดลงเรือแต่วันนี้สามารถทำให้มันไม่เค็มและอร่อยได้นะครับคุณผู้ชมครับเส้นหมี่ผัดลงเรือเนี่ยส่วนที่จะเค็มเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่ตรงเส้นที่ผัดแล้วก็ใส่กะปิเท่านั้นนะคุณผู้ชมส่วนที่เป็นหมูหวานเนี่ยอุ้ยหวานชื่นใจรับประทานแล้วก็อร่อยอร่อยซ่อนเค็มเยอะแยะวันนี้อยากจะแนะนำคุณผู้ชมเตรียมหมูหวานแบบไม่เค็มนะคุณผู้ชมเราเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะพอใส่น้ำมันพืชลงไปเสร็จก็ใส่หอมแดงสับลงไปผัดพอหอมๆไม่ถึงกับเจียวนะคุณผู้ชมเอาแค่พอหอมๆพอเสียงชัดๆนิดหน่อยแสดงว่าหอมเริ่มจะสุกแล้วก็กำลังส่งกลิ่นเราก็จะใส่หมูลงไปเลยคุณผู้ชมหมูสามชั้นหั่นบางๆก็ได้สันคอหมูที่มีมันติดหน่อยๆแล้วก็หั่นเล็กๆคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราใช้หมูเนื้อแดงล้วนๆเลยความหวานมันจะรัดทำให้หมูหวานเนี่ยมีความแข็งรับประทานแล้วไม่นุ่มละมุนปากคุณผู้ชมเราจึงต้องมีส่วนที่ติดมันนิดหน่อยเอาละเราก็ผัดไปเรื่อยๆถามหากันเหลือเกินช้อนตวงแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้สำหรับตวงเครื่องปรุงแห้งเช่นเกลือป่นอันนี้สำหรับตวงเครื่องปรุงที่เป็นของเหลวเช่นซีอิ๊วและน้ำปลาวันนี้เราจะตวงซีอิ๊วเราก็ใช้3ช้อนตวงแบบลดเค็มมันก็จะลดปริมาณลงไปตั้งเยอะคุณผู้ชมดูสิเนี่ย1 2ถ้าตักเต็มช้อนคงจะเค็มนะดูนะคุณผู้ชมนะอันนี้ซีอิ๊วดำเพื่อให้เป็นสีสวยสัก2ช้อนลดเค็มก็เท่ากับว่าลดลงไปตั้งเยอะคุณผู้ชมส่วนน้ำตาลปี๊บหวานได้แต่ก็ไม่อยากจะหวานเยอะเอาลดลงไปสักน้อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะใส่น้ำหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมน้ำจำนวนเล็กน้อยใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จัดการผัดจนกระทั่งหมูเนี่ยสุกนุ่มคุณผู้ชมติดตามความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดเค็มได้ที่ Facebook Fanpage ลดเค็มนะครับแค่นี้หวานไม่มากจนเกินและที่สำคัญเราก็จะได้หมูหวานวางข้างจานแบบไม่เค็มขั้นตอนนี้แหละสำคัญคุณผู้ชมขั้นตอนที่เราจะเอาหมี่มาผัดกับน้ำพริกกะปิเราต้องระมัดระวังวิธีการทำให้ความเค็มจากน้ำพริกกะปิลดลงนะคุณผู้ชมแต่ยังคงความอร่อยและกลิ่นหอมน่ารับประทานเจือจางสิคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปก่อนในภาชนะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำพริกกะปิที่เราโขลกไว้ที่บ้านของเราจะสูตรไหนก็ตามเราก็ใช้ช้อนลดเค็ม1เห็นไหมมันก็หายไปตั้งเยอะแล้ว2เราจะใส่6ช้อนอุ้ย6ช้อนกับหมี่เบลเบล่ารับประทาน 2-3 คนแค่นี้แหละคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็น้ำปลา2ช้อนเอาแค่พอมีกลิ่นก็น้ำลายสอแล้วคุณผู้ชมจัดการคนให้เข้ากันคุณผู้ชมเห็นไหมเจือจางไปตั้งเยอะแน่แต่กลิ่นก็ยังคงโอเคอยู่นะใส่เส้นหมี่ที่แช่น้ำจนนิ่มแล้วลงไปคลุกเคล้าเห็นไหมน้ำพริกกะปิกับน้ำและน้ำปลานิดหนึ่งก็จะซึมหายไปในพริบตาทิ้งไว้สักครู่หนึ่งไปเดี๋ยวหมี่ก็จะดูดน้ำพริกกะปิที่ผสมน้ำของเราเข้าไปกระทะร้อนหรือยังเอาเพิ่มไฟเดี๋ยวเราจะผัดให้มันหอมๆใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะใส่กระเทียมผัดกระเทียมให้มันหอมๆกลิ่นของเครื่องเทศทุกชนิดมันมีความเย้าจวนแบบอูมามิทำให้น้ำลายสอรับประทานอาหารแล้วก็จะอร่อยอร่อยโดยไม่ต้องมีรสจัดนะคุณผู้ชมพอกระเทียมเริ่มหอมเราก็จะใส่เส้นหมี่ลงไปมีน้ำหน่อยๆก็ช่างมันเถอะคุณผู้ชมผัดจนแห้งเนี่ยคุณผู้ชมผัดไปสักครู่หนึ่งเส้นหมี่ก็จะแห้งเห็นไหมคุณผู้ชมไม่ติดกระทะตอนนี้เรามีรสชาติเกือบจะครบขัดเปรี้ยวเพิ่มนิดหนึ่งคุณผู้ชมแล้วก็ใส่มะนาวลงไปนิดหน่อยให้มีรสเปรี้ยวแล้วเราก็ปิดไฟเลยนะแล้วก็ผัดต่อตายแล้วคุณผู้ชมน่ารับประทานมาก
กลิ่นมะนาวขึ้นเลยคุณผู้ชมเตรียมจานใบสวยสำหรับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเอาละเส้นหมี่ลงเรือสูตรที่ดีต่อสุขภาพลดเค็มรับประทานเสร็จแล้วไม่ต้องกลัวความดันขึ้นใครที่ป่วยอยู่รับประทานตำรับนี้จะอยู่ได้ด้วยความสบายใจคุณผู้ชมเห็นไหมอาหารแบบนี้เป็นอาหารต้องห้ามสำหรับผู้ป่วยโรคไตหรือความดันแต่วันนี้คุณทานได้แล้วนะครับ